สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าเรื่องของเรื่องบ่แม่นหยังดอกมันมืดพี่น้องมันมืดเขาไปเรียนหนังสือมื้อนี้มื้อแรกเขาไปเรียนหนังสือเบิ่งสิเป็นจังได๋ เขาสิไล่เขาออกจากห้องบ่ถ้าไล่ออกจากห้องนั่นเขาสิเรียนอยู่บ้านเจ้าของเรียนท่านไม่ได้ออกจากห้องเขาบ่ให้เรียนเพราะว่าเขาบ่ได้ไปตั้งหลายมื้อเนาะตั้งแต่วันที่14พุ่นเขาบ่ได้ไปมืดปกติพวกเจ้าสิค่อยอันพวกเจ้าสิเห็นแต่มันแก้งนั่นบ่อันนี้มันสิมืดเยอะแล้วบัดนี้เวลามันสิย้อนกลับเขาสิตัวข่อยสิมุนนาฬิกาลงแต่ว่าการเวลาอีหยังของมันก็เดินไปปกตินั่นแหละเวลาลงตัวข่อยสิได้นอนเพิ่มอีก1ชั่วโมงนี่แหละมันมืดอึมซึมได้พี่น้องโมง40ซ้ำปีหาบ้านเขาทายในกล่องส้มแกงซื้อจริงๆมันเหมือนมันกึ้งขึ้นกว่านี้หน่อยนึงรายงานตัวจะไปแล้วส่งน้องหนูนะไปแล้วสันทักเบาอีกไปส่งน้องหนูนะพี่น้องเอ้ยแม่กับลูกย่างจูงแขงกันเอากลางห้องเอาห้องไปนำกลางลมจูงลูกไปโรงเรียนมืดมืดตื่นเก็ดมงไปตื่นพ่อมอันพ่อน้องหนูนะไปก็ลงมาเคล็ดเอียงให้ลูกไปช่วงนี้แหละเป็นช่วงปวดหัวสิหักสิทนช่วงเนี้ยบรรยากาศช่วงเป็นตะตายคนแพ้อากาศกับแพ้ช่วงนี้แหละแพ้เป็นตะตายคนเป็นสิเป็นล้มเป็นแรงเป็นสารบาดเป็นโรคความเขาเอิ้นว่าอย่างไรล่ะจิตตกแล้วก็โรคซึมเศร้ากับช่วงนี้แหละพี่น้องคนไทยพลงคนเพิ่นกับเป็นคนไทยน้องๆนุ่งๆอยู่ข้างๆไปเขาสิเป็นลูกซึมเศร้าช่วงนี้ล่ะอากาศมันมืดมากกว่าแกงโรคซึมเศร้าโรคเหงาโรคเพ่งคว้าง แต่แล้วจ้า